สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอของผมวันนี้จะมาพรีเซนต์งานตัวเองนิดหน่อยก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่างานนี้ครับชิ้นที่อยู่ข้างหลังเนี่ยชิ้นนี้ได้ร่วมแสดงงานศิลปกรรม UOB Painting of the Year ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2559UOB Painting of the Yearครั้งที่7มั้งได้ร่วมแสดงแต่เป็นแสดงแบบดิจิตอลก็คือไม่ได้ใช้งานจริงเป็นแสดงในจอทีวีก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้ร่วมแสดงก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งแต่จริงๆก็อยากได้งานจริงไปแสดงมากกว่าไม่ใช่แสดงในจอทีวีก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่ตัวเองที่ได้ร่วมแสดงงานระดับโลกงาน UOB นี่เป็นงานของต่างชาตินะที่น่าจะของประเทศสิงคโปร์มั้งครับที่เขาเข้ามาในเมืองไทยของธนาคาร UOB แล้วก็คนที่ได้รางวัลที่1หรือว่ายอดเยี่ยมอะไรสักอย่างอะไรแล้วก็จะได้ไปชิงแชมป์อีกทีนึงที่สิงคโปร์ที่ต่างประเทศแล้วไปเข้าคอร์สอบรมอะไรก็ไม่รู้ที่ญี่ปุ่นบอกว่าก็โอเคเป็นงานที่โอเคแล้วก็มันก็เลยยากเป็นเงาตามตัวด้วยแต่ผมมาส่งครั้งแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดครับได้ร่วมแสดงระดับนี้ก็โอเคและพอใจทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาพรีเซนต์งานเลยดีกว่าต่อกันเลยดีกว่าทีนี้ก็ผมจะมาพูดถึงตัวงานของผมแหละงานนี้ขนาดเมตร78คูณน่าจะเมตร78เท่าที่จำได้ก็คือตัวกติกาของ UOB เนี่ยคือเขากำหนดขนาดไว้ไม่เกินแมตร80คูณแมตร80รวมกรอบแล้วอันนี้คือผมไม่แน่ใจผมก็เลยย่อลงให้เล็กลงให้เล็กลงกว่ากำหนดที่เขากำหนดไว้เนี่ยประมาณ6เซนมั้งก็คือผมจะใส่กรอบด้วยนะเออกรอบไว้อีก2เซนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดขนาดมันใหญ่ไปอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าขนาดเกินมันตกรอบแล้วแบบตกตั้งแต่รอบแรกเลยตกตั้งแต่ตอนส่งเลยเพราะว่าขนาดมันเกิดเทคนิคสีที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวบอกชื่องานก่อนดีกว่าชื่องานคืออะไรอ่ะมันยาวผมว่าไม่แน่ใจยังไม่ได้ชื่องานเดี๋ยวผมดูหลังภาพก่อนผมเขียนไว้หลังรูปว่าสภาวะแห่งจิตและกระบวนการทางความคิดเทคนิคเป็นเทคนิคสีอะคริลิกจริงๆงานนี้ใช้หลายสีมากเลยสีอะคริลิกสีปากกาสีเมจิกไวท์บอร์ดถ้าจะเป็นงานทดลองเทคนิคสำหรับผมด้วยซ้ำเพราะว่ามันหลายอย่างมากทั้งทองคำเปลวทั้งสีอะไรเต็มไปหมดสีน้ำก็มีสีปากกาไวท์บอร์ดก็มีเต็มไปหมดชื่องานสภาวะแห่งจิตและกระบวนการตามความคิดผมให้นิยามงานนี้ว่าเป็นเกี่ยวกับการทับซ้อนของความคิดความคิดหนึ่งจะนำพาไปสู่ความคิดหนึ่งเวลาเราคิดอะไรแล้วเนี่ยคิดหนึ่งอย่างมันจะต่อยอดไปสู่อีกอย่างหนึ่งได้อย่างเช่นว่าเราคิดว่าสิ่งนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็จะหาผลอ้างอิงมาเพื่อจะอ้างอิงว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็พอผลของไอ้สิ่งที่เราคิดปัจจุบันมันก็จะต่อยอดไปถึงความคิดอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะแตกต่างหรือใกล้เคียงหรือเหมือนกันอีกความคิดหนึ่งอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะงานนี้ผมค่อนข้างเป็นนามธรรมจ๋าแต่อาศัยความเป็นไทยรูปแบบลักษณะสีสันแล้วการตัดเส้นแบบไทยๆแต่ทำเยอะแต่ได้น้อยเพราะต้องยอมรับว่ามันงานนี้มั่วพอสมควรคือสังเกตดีๆเวลาดูไม่ไกลคือตัวงานผมเนี่ยมันจะประกอบด้วยบานประตูแบบไทยๆอ่ะแต่ละบานซ้อนกันไปเรื่อยซ้อนเป็นวงกลมเนี่ยตรงขบวนเนี่ยคือผมให้นิยามแสดงว่ามันเป็นรูปแบบของเป็นประสบของพระพุทธเจ้าคือลักษณะของปัญหาในความหมายของเมตประสบค่ะจริงๆก็คือจะเป็นเขาตามตำราแล้วเนี่ยเขาจะแทนการแบบ
ขมวดของปัญหาแล้วก็จะมียอดเปลวขึ้นไปนั่นคือการตัดสโลการรู้แจ้งแล้วก็คือขมวดก็คือปัญหายอดเปลวคือการรู้เขาเรียกว่าอะไรวะการเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถหาทางแก้ไขได้แล้วก็บานหน้าต่างแต่ละบานก็จะแสดงถึงความคิดแต่ละอย่างความคิดของตัวผมเองว่าคิดอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความคิดใหม่ความคิดนี้คิดตอนนี้พอตกผลึกความคิดก็จะเกิดความคิดใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าผมในความคิดของผมคือผมมองว่าการที่เราคิดอะไรอย่างหนึ่งได้แล้วเนี่ยมันจะต่อยอดไปสู่ความคิดหนึ่งได้ซึ่งสามารถจะทำให้เราพัฒนาไปได้เรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งงานชิ้นนี้คือผมเขียนหลายชั้นมากเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นโลกให้ดูเรื่อยๆแล้วกันคือชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นพื้นดำแล้วก็เขียนลายทองทั้งหมดเลยแล้วก็ทับเข้าไปใหม่ทับไปหลายชั้นทับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายที่เป็นเนี่ยแล้วก็งานชิ้นเนี่ยเป็นงานที่ผมชิ้นแรกที่ผมเขียนลงแคนวาสเหตุที่เขียนลงแคนวาสเพราะว่าผมหาผ้าดิบขนาดตามหน้ากว้างเมตร 80ไม่ได้มันต้องสั่งทำผมวุ่นวายก็เลยแคนวาสแม่งเลยแคนวาสก็ดีจบเลยไม่ต้องรอพื้นเลยเขียนลื่นแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลไม่แพงมากราคารับได้สำหรับคนที่มีกำลังซื้อเริ่มมีกำลังซื้อแล้วเพราะปกติผมจะใช้ผ้าดิบเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็ราคาถูกจริงๆแคนวาสมันก็คือผ้าดิบเนี่ยผ้าดิบที่ลองสีพื้นมาแล้วแต่มันสำเร็จรูปมันก็ดีอย่างนี้แล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งของแคนวาสที่ผมเจอก็คือเวลาขึงตึงๆเนี่ยแม่งขาดตึงมากๆไม่ได้ขาดแควกเลยดูตามขอบเนี่ยคือมันจะมีจุดที่ผมขึงตึงมากจนมันขาดแล้วทำไงก็ไม่ทำไงก็ขึงต่อไปแต่ขึงให้น้ำหนักมือมันเบาลงเพราะว่าถ้าหนักมากมันก็จะแม่งขาดเกิดขาดกลางๆนี่มันส่วนที่หายเลยเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะขึ้นดีเทลงานให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนิ้วก็ดีมันเป็นตัวที่เงาๆตรงนี้คือมันเป็นส่วนที่ผมปิดทองบังเปลวไว้พอดีแสงมันมาจากด้านหลังด้านไม่ใช่ด้านหลังแล้วด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าส่องมาพอดีมันก็เลยว่าดูในคลิปมันก็เลยว่าแบบขาวโทนจั๊วเลยแล้วก็อีกอย่างนึงหลังจากการได้ทดลองเขียนลงแคนวาสเป็นชิ้นแรกคือผมค่อนข้างชอบให้เม็ดแคนวาสเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยคือมันเป็นเม็ดของผ้าดิบเป็นลายผ้าดิบที่ขึ้นมาคือมันทำให้รู้สึกเป็นงานจินตกรรมที่ดูโปรเฟชชั่นนอลขึ้นมันเลยน่าสนใจขึ้นปัญหาของงานชิ้นนี้เหรอครับไม่มีอ่ะคือปัญหาน่าจะมีแค่การคุมงานไม่อยู่เพราะผมรู้สึกด้วยตัวเองว่างานนี้ทำมากได้น้อยไม่ใช่ทำน้อยแต่ได้มากอะไรใส่อะไรไปก็ไม่รู้แม่งเต็มไปหมดด้วยมันเยอะอ่ะมันเยอะไปหมดแล้วก็ผลของงานมันค่อนข้างน้อยดูมันจะไม่เหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรหรือว่าเอางานนี้เป็นบทเรียนสำหรับงานต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ผมพูดสดนะไม่มีสคริปต์เพราะว่าผมที่เก่งเขียนสคริปต์ส่วนใหญ่ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยคือจะพูดสดล้วนๆอาจจะมีบางคลิปนั้นแหละที่ผมต้องเขียนสคริปต์นิดๆหน่อยๆเพราะว่าบางทีแม่งลืมคนทำงานเนี่ยป่าว่าเป็นเงี้ยแหละครับแต่คือบางทีถ้าทำอะไรที่มันเป็นข้อมูลมากๆเนี่ยจะเบลอแต่อะไรที่มันเป็นการสร้างสรรค์มันจะ
จะดีไม่ได้ยอตัวเองนะครับอันนี้คือผมจะส่งความหมายไกลเพื่อให้ดูเนื้อหาของงานดูรายละเอียดดูดีเทลเนี่ยเราดูไกลดูไกลกล้องมันสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้ไม้เซลเซลฟี่ถ่ายนี่ครับคือลักษณะจะเป็นแบบลายไทยแต่เอามาผสมผสานกันแบบมั่วมั่วแบบชิบหายเลยผมว่างานนี้น่าจะเป็นงานที่มั่วโคตรตั้งแต่ทำมาเลยถ้าสงสัยว่าไหนคือบานประตูเนี่ยดูอันนี้เห็นไหมครับจะเป็นบานหน้าต่างบานหน้าต่างดูดีๆเลยเป็นบานหน้าต่างบานหน้าต่างแต่ละบานคือแสดงถึงกระบวนการความคิดของผมที่มันทับซ้อนและเกิดสิ่งใหม่ขึ้นตลอดเวลาดูดีเทลดูรายละเอียดผมจะลงภาพนิ่งไว้ท้ายคลิปแล้วแหละเพื่อที่ว่าท่านผู้ใดสนใจก็ไปดูท้ายคลิปเอานี่ครับลักษณะเป็นลายไทยดูให้ใกล้พื้นหลังเนี่ยคือผมจะซ้อนไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่เทคนิคทางศิลปะนิดๆหน่อยๆซ้อนไปมีพวกลายไทยลายลูกคาบลายพญานาคเลยใส่ไปหมดแต่มั่วไปหมดอันนี้ทำไมถึงต้องเป็นบานประตูที่แสดงออกถึงการความคิดนะครับจริงไม่มีอะไรครับผมชอบเขียนลายไทยผมชอบเขียนลายบานประตูแบบไทยๆพวกลายออกลายตามบานประตูบานหน้าต่างเนี่ยผมชอบเขียนอยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วนะผมก็เลยเอามาใส่เนี่ยแม่งเต็มไปหมดเลยนี่ลายเซนบุกแล้วมันยังขาดจริงๆงานเนี้ยมันมองได้หลายด้านตอนผมเขียนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งผมเลยเซนตะแคงไปเงี้ยแต่พอส่งจริงๆเนี่ยผมกลับเป็นอีกด้านหนึ่งลายเซนมันก็เลยตะแคงเพียงไปอย่างนี้เนี่ยการทับซ้อนของพวกลายอะไรพวกเนี้ยคือจริงๆมันไม่เขียนก็ได้แต่ผมเขียนให้มันรู้สึกว่ามีจริงๆมันมีครับผมก็เขียนให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูมันจะเห็นพวกลายเม็ดผ้าเนี่ยมันสวยบอกว่ามันโอเคเลยชอบลายเม็ดผ้าลายแคนวาสเนี่ยเม็ดอะไรพวกเนี้ยสวยงานรูปแบบนี้ผมว่ามันมีอยู่สี่ชิ้นที่ผมเขียนคล้ายๆในลักษณะนี้มีอยู่ชิ้นหนึ่งได้รางวัลนามีไฟอาร์ตปี59ที่ผ่านมาก็ไม่คงไม่ได้พรีเซนต์ในตัวเพราะชิ้นนั้นไม่อยู่แล้วพอได้รางวัลเขาก็บริษัทเขาก็ยึดไปไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการแลกกันบริษัทให้รางวัลเราก็ได้ชื่อเสียงไปเขาก็เอางานไปถือว่าเป็นการยื่นหมูยื่นแมวโอเคครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับยังไงก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลงภาพนิ่งของงานชิ้นนี้ไว้ให้ดูแล้วกันแล้วก็ผมจะลงลิงก์ดาวน์โหลดดีเทลงานเนี่ยเป็นไฟล์รูปภาพไว้ใต้ข้างใต้คลิป YouTube เนี่ยครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อที่ว่าเป็นกำลังใจให้ผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับเบิร์ดอาร์ติสต์เย่